อรุณสวัสดิ์เช้าวันพระพันธ์สมดีครับผมแอนดรูบิกยินดีต้อนรับเข้าสู่สับข่าวง่ายนิดเดียว reporting live from Australia that's right I'm still in Australia it's a beautiful day เมื่อวานร้อนมากเลยครับถึง38องศาครับช่วงเวลานี้อากาศร้อนผิดปกติที่ออสเตรเลียแต่ท้องฟ้าก็สวยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเห็นไหมดูสิครับมัน it's a beautiful blue it's so beautiful here the sky anyway let's have a look at the news shall we ลองมาดูข่าวเช้านี้ครับเรื่องแรกครับจากต่างประเทศที่พม่า93 Rohingya fleeing by boat sent back to Myanmar camps อีกครั้งหนึ่ง93 Rohingya fleeing by boat sent back to Myanmar camps 93 Rohingya นี่ก็คือคนโรฮิงญานะครับที่อาศัยอยู่ที่พม่าครับซึ่งเป็นข้อเถียงช่วงเวลานี้เลยครับทั่วโลก93ก็คือ93คนเขาอธิบายว่า93คนนี้ fleeing by boat flee ในภาษาอังกฤษแปลว่าวิ่งหนีเลยวิ่งหนีคือ flee วิ่งจากภัยหรือจากอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือ flee ครับ FLEE เวลาเรามีข่าวว่ามีใครชนแล้วก็วิ่งหนีเลยครับก็ใช้คำว่า flee the scene ครับก็คือหนีเหตุการณ์ใช่ไหมครับ to flee by boat ก็คือหนีโดยใช้เรือครับ sent back 93คนนี้อันนี้คือคำอธิบายนะครับหมายถึงอธิบายว่า93คนนี้ซึ่งกำลังหนีประเทศจากเรือ sent back ก็คือถูกส่งกลับมาครับto send back ก็คือคืนครับ to Myanmar camps ที่นี่แปลว่าค่ายครับที่เมียนมาครับที่พม่าก็คือเขาพยายามที่จะวิ่งหนีออกไปก็ถูกส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีนีดาโพลที่บอกว่าสุดารัตน์ได้รับความนิยมมากกว่านายกรัฐมนตรีปรากฏว่าวันนี้รังสิตโพลออกมาแล้วมันกลับหัวเลยครับประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับความนิยมมากกว่าสุดารัตน์สำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี University Poll finds Prayut most favored candidate for PM อีกครั้งหนึ่ง University Poll finds Prayut most favored candidate for PMUniversity poll. Poll ที่นี่ไม่ได้แปลว่าการเลือกตั้งครับ Poll ที่นี่แปลว่าผลสำรวจนะครับการสำรวจก็คือ Poll ครับ University ก็คือมหาวิทยาลัยครับ University poll ก็คือมหาวิทยาลัยการสำรวจจากมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเอง Find ก็คือผลที่ตามมาครับประยุทธ์คือจันโอชาครับนายกรัฐมนตรี Most favored candidate.4 p.m. ขอเริ่มต้นกับคำว่า candidate ได้ไหม candidate แปลว่าผู้สมัครครับ candidate ออกเสียงอย่างนี้ก็ได้ก็ candidate แต่ถ้าเอาแบบธรรมชาติที่สุดครับก็เอาเป็น candidate ครับ most favored ครับก็คือที่โปรดปรานเพราะว่า to favor อะไรบางอย่างก็คือชอบสิ่งนั้นเลือกสิ่งนั้นมากกว่า most favored ก็คือที่ชอบมากที่สุดแสดงว่า most favored candidate ก็คือผู้สมัครที่ได้รับความนิยมที่สุด for สำหรับ PM ย่อมาจากนายกรัฐมนตรีครับสุดท้ายรู้จักคำว่า budget เราเพิ่งพูดถึงนะ budget แปลว่างบครับBudget, B-U-D-G-E-T. To bust a budget เป็นศัพท์สแลงภาษาอังกฤษที่แปลว่าทำเกินงบงบที่วางเอาไว้เราเสียเงินมากเกินไปสมมติว่าไปซื้อของแล้วคิดว่าเอ้ยผมจะเสียแค่ 1,000 บาทก็ปรากฏว่าก็เห็นอันนี้มันลดราคาอันนี้มันลดราคาในที่สุดก็เสียเงิน 2,000 บาทอย่างนี้ก็ถือว่า bust the budget Thai's busting travel budgets อันนี้คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอีกครั้งหนึ่งครับคนไทยซึ่งเขาบอกว่าเวลาเขาไปเที่ยวเขาจะวางงบแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะทำเกินงบทุกครั้งเลย Thai's busting travel budgets เพราะว่า travel ที่นี่แปลว่าการเดินทางพูดถึงการเดินทางนะครับวันนี้ผมไปที่มหาวิทยาลัยไปที่โรงเรียนระดับมัธยมที่ Queensland ครับเสร็จแล้วจะบินไปที่ Cairns พรุ่งนี้จะรายงานตัวจากเมืองเคนส์ที่ภาคเหนือของควีนส์แลนด์ Have a wonderful day. See you again tomorrow. สวัสดีครับ